สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกเรื่องหนึ่งจากไพฑูรย์พันเชื้องามนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวปาฏิหาริย์พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าในเรือนจำมหันตโทษที่เรียกกันว่าบางขวางในสมัยนั้นกล่าวได้ว่าเป็นที่ตั้งของนรกบนแผ่นดินโดยแท้หน้าร้อนเหมือนถูกไฟนรกผลาญหน้าฝนก็อับชื้นจนเกิดโรคร้ายโดยเฉพาะวัณโรคและโรคหลอดลมเรื้อรังหน้าหนาวก็หนาวสุดแสนผ้าห่มไม่เพียงพอยิ่งในตอนสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแล้วแม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่ก็ขาดวิ่นปุปะอาศัยเพียงเพื่อปิดของสงวนเท่านั้นทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนเพราะไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครในเมื่อเป็นนักโทษคดีอาญาที่ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่20ปีบางคนก็ตลอดชีวิตบางรายก็ต้องโทษถึงประหารหลายคนทูลเกล้าถวายฎีกาเพื่อให้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ผู้ยากลดโทษจากประหารมาเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตทุกคนที่ทูลเกล้าถวายฎีกาต่างนั่งรอความหวังสิ่งที่มนุษย์รักมากที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตของตัวเองการได้มีลมหายใจต่อไปแม้จะเป็นจำคุกตลอดชีวิตก็ยังมีความหวังว่าหากทำดีไปเรื่อยๆอาจได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นให้ลดโทษเหลือ20ปีหรือลดโทษตามขั้นตอนแล้วก็อาจพ้นโทษเร็วขึ้นไพฑูรย์บอกว่าปืนกลแบล็กมันไม่เคยว่างเว้นจากการประหารยิ่งตอนที่การเมืองยุ่งวุ่นวายมีการก่อรัฐประหารเหมือนกับที่ลิเกคณะหอมหวนเล่นโดยตัวโกงที่ถูกฝ่ายพระเอกคุมตัวไว้ได้ก็จะชี้หน้าพระเอกแล้วบอกว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรขบถนอนเนนเป็นขบถที่มีผู้ต้องหาถูกพิพากษาประหารชีวิตมากที่สุดฎีกาที่ทูลกล่าวขึ้นไปตกหมดเป็นการกวาดล้างศัตรูทางการเมืองของคุณหลวงป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจนานที่สุดมีคนรักและเกลียดปานกันห่วงเวลานั้นหลักประหารมีผู้มาสังเวยชีวิตถี่ที่สุดผู้ที่รอประหารไม่มีวันได้รู้เลยว่าชีวิตจะสิ้นเมื่อใดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้คุมแดนมาเบิกตัวพาไปยังตึกบัญชาการโดยหลอกว่าให้ไปฟังฎีกาพอไปถึงผู้บัญชาการเรือนจำก็จะอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตให้ฟังเมื่ออ่านจบแล้วก็ให้นักโทษประหารลงนามรับทราบจากนั้นให้คุมตัวไปยังห้องพิเศษที่นั่นจะมีสำรับอาหารขาวหวานที่เป็นเมนูพิเศษต่างจากข้าวแดงแกงฟักให้นักโทษกินเป็นมื้อสุดท้ายแต่ร้อยละ90จะกินไม่ลงหรือกินได้ไม่กี่คำเท่านั้นเมื่อเสร็จจากการกินอาหารแล้วจะเปิดโอกาสให้นักโทษประหารเขียนจดหมายสั่งเสียฉบับสุดท้ายรวมทั้งการมอบทรัพย์สินให้กับญาติเมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วจะนิมนต์พระมาเทศนาโปรดเป็นครั้งสุดท้ายเนื้อความในเทศนาเป็นการให้กำลังใจแก่นักโทษประหารให้ทำจิตใจให้เบิกบานสงบเพราะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎธรรมดาของโลกเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายแม้แต่สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงเสด็จดับขันปรินิพพานขอให้นักโทษนึกถึงความดีที่ได้เคยทำไว้ให้แน่วแน่ติดอยู่กับกรรมดีจนวาระสุดท้ายก็จะมีสุคติภพเป็นที่ตั้งฟังเทศนาจบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนให้กับพระผู้แสดงธรรมจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวจากตึกบัญชาการไปยังแดนประหารไพฑูรย์ในฐานะพี่เลี้ยงและช่วยราชการในเรือนจำเล่าว่าน้อยคนนักที่จะเดินไปสู่หลักประหารด้วยตัวเองเสือร้ายปล้นฆ่าข่มขืนใจทมินหินชาติเดินไม่เป็นทุกรายเจ้าหน้าที่ต้องพยุงให้นั่งบนรถเข็นเข้าไปยังแดนประหารหลายคนฉี่ราดด้วยความกลัวตายแต่ไม่นึกถึงเวลาที่ตัวเองปล้นฆ่าข่มขืนผู้อื่นว่าเป็นกรรมหนักพวกที่ตัวเองฆ่าล้วนรักชีวิตของตนเองหลายคนยกมือไหว้ขอชีวิตแต่ไม่ได้รับความเมตตานักโทษรายหนึ่งถึงกับเป็นลมหมดสติต
้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขต้องยืดเวลาประหารออกไปจนรู้สึกตัวดีแล้วจึงนำเข้าหลักประหารเพราะตามกฎการประหารนักโทษประหารจะต้องมีสติครบถ้วนในขณะประหารร่างกายของนักโทษประหารจะถูกปิดตาด้วยผ้าโดยมีสำลีเป็นก้อนๆยัดเข้าไว้ที่กระบอกตาก่อนเอาผ้ามาพันทับมัดด้านหลังจนแน่นร่างของนักโทษจะถูกอุ้มให้หันหน้าเข้าหลักประหารด้านหลังหันให้กับปากกระบอกปืนแบล็กมันด้านล่างที่ก้นจะเป็นแป้นไม้ปรับระดับสูงต่ำได้เพื่อให้พอเหมาะกับขานักโทษประหารที่นั่งแล้วขาจะเหยียบพื้นได้ถนัดมือสองข้างยื่นไปข้างหน้ามีที่รองข้อศอกเพื่อให้มือที่ถูกมัดพนมมือได้ชูขึ้นในลักษณะชูดอกไม้กำขึ้นบูชาพระธาตุจุฬามณีเหมือนกับการมัดตราสังศพแพทย์จะเข้ามาตรวจร่างกายนักโทษประหารอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจดูความเรียบร้อยของหลักประหารแล้วจึงเดินกลับออกมาม่านจะถูกปิดเจ้าพนักงานจัดเป้าจะเข้าทำหน้าที่ในการเปิดม่านเข้าไปดูความสูงของแผ่นหลังนักโทษประหารกับเป้าตาวัวที่ติดไว้บนม่านด้านนอกปรับให้ตรงกันโดยเลื่อนเป้าขึ้นลงจากนั้นก็เดินออกมาเพชฌฆาตจะเดินออกมาประจำปืนเจ้าพนักงานตรวจสอบแนบใส่กระสุนว่าเป็นกระสุนจริงจำนวนนัดตรงกับที่ใช้ในการยิงเพชฌฆาตจะปรับศูนย์ปืนให้ตรงกับเป้าตาวัวเมื่อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นลำให้กระสุนนัดแรกเข้าไปอยู่ในรังเพลิงจากนั้นก็ส่งสัญญาณไปยังพนักงานให้สัญญาณธงก่อนการยิงนัดแรกพนักงานจะถือธงแดงไว้เพื่อแสดงว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพชฌฆาตส่งสัญญาณพร้อมพนักงานจะเปลี่ยนมาถือธงสีเขียวให้เห็นเมื่อทุกอย่างพร้อมธงสีเขียวจะโบกสะบัดจากบนลงล่างเพชฌฆาตจะเข้าประจำที่ก้มลงมองศูนย์แล้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนชุดแรกออกไปจนหมดแนวกระสุนสิ้นเสียงปืนพนักงานจะเปิดม่านแพทย์จะเข้าไปตรวจชีพจรนักโทษประหารว่าสิ้นใจหรือยังถ้ายังไม่สิ้นใจจะกลับเข้ามาส่งสัญญาณให้ยิงซ้ำแนบกระสุนจะถูกใส่เข้าไปใหม่เพื่อยิงซ้ำทำการยิงแบบเซมิออโต้คือยิงทีละนัดเมื่อหมดกระสุนพนักงานเปิดม่านแพทย์เข้าไปตรวจอีกครั้งคราวนี้ไม่รอดศพจะถูกแก้มัดเอาไปใส่โลงที่เตรียมไว้นำออกไปเก็บไว้ที่วัดบางแพรกใต้ทางประตูเล็กที่เรียกกันว่าประตูผีออกเพื่อรอญาติมารับต่อไปที่ไพฑูรย์ยกย่องว่าเป็นผู้มีน้ำใจอันกล้าหาญสมกับเป็นนายทหารคือร้อยโทนอแนนที่ไม่ให้ผูกตาขออย่าให้เหนียวไกลจนกว่าเจ้าตัวจะนับ 1-3 ไพฑูรย์บอกว่ารู้สึกขนลุกเพราะเมื่อเป็นพี่เลี้ยงนักโทษประหารนั้นคุ้นเคยกันมากมีอาหารดีๆบุหรี่สูบก็ได้ส่วนแบ่งไม่ถือตัวเป็นกันเองตลอดเวลาร้อยโทนอแนนนับ1-2-3ด้วยเสียงอันดังไม่แหบพร่าหรือประมาดุดนายทหารที่นับจำนวนพลทหารสิ้นเสียงคำว่า3ปืนกลก็รัวสนั่นร้อยโทนอเนนสิ้นลมในกระสุนชุดแรกนั่นเองมีนักโทษประหารอยู่รายหนึ่งถูกยิงชุดแรกแต่กระสุนไม่เข้าทางผู้ดำเนินการประหารจึงบอกให้ไพฑูรย์ไปเจรจาไพฑูรย์พูดกับนักโทษคนนั้นว่าเราต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตหมายความมาดวงชะตาขาดแล้วฝืนไม่ได้ประหารด้วยปืนไม่ตายทั้งกรมราชทัณฑ์ก็มีวิธีอื่นใช้ประหารแทนยังไงก็ต้องตายมีอะไรก็ทิ้งเสียเราหวังดีจึงมาเตือนนักโทษคนนั้นพยักหน้าขยับปากไปมาแล้วใช้ลิ้นดุลพระเครื่ององค์จิ๋วน่าจะเป็นพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าออกมาจากปากมองเห็นว่าหล่นลงไปที่พื้นซึ่งหลังประหารแล้วเจ้าพนักงานไปหากันจนแทบตาถลนแต่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนหลังจากคายพระออกแล้วก็ตายในกระสุนชุดที่สองที่ยิงใส่พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าเป็นพระที่พบในกรุพระจังหวัดพิจิตรด้านหน้าเป็นพระพุทธพระเกศยาวคดไปด้านข้างด้านหลังเป็นลายผ้าขนาดเล็กเท่ากับเม็ดข้าวเม่าที่ผ่านการตำแล้วบางมากส่วนมากจะใช้อมในปากเพื่อความคงกระพันชาตรีมีบางคนถึงกับผ่าต้นแขนและฝังพระเข้าไปด้านใน
เวลาตายลูกหลานต้องพาเอาพระออกมาเพื่อครอบครองต่อไปปาฏิหาริย์พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าไพฑูรย์ได้ยินอาเล่ามากะหูเมื่อแหกคุกออกไปตามที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเสือไพฑูรย์แหกคุกจะไปฆ่าเมียฝากบอกตำรวจไม่ต้องตามงานสำเร็จแล้วจะมามอบตัวเองไพฑูรย์หลบไปยังพิจิตรที่นั่นมีญาติข้างบิดาไปทำไร่อยู่ที่สามง่ามจึงลงไปซ่อนตัวกับอาโดยจัดการเปลี่ยนรูปร่างเพื่อป้องกันคนไม่ให้จำได้ที่สามง่ามมีมือปราบลูกทุ่งเจ้าพ่อชื่อกำนันคงแกไม่เบียดเบียนใครแต่หากใครมาลบลู่ศักดิ์ศรีต้องเป็นเจอกันเคยล้มเสือคัดเสือร้ายแห่งสากเหล็กที่ส่งจดหมายท้าให้ไปจับหลังจากมาอาละวาดปล้นควายจากสามง่ามไปขายจนลูกบ้านของกำนันคงเดือดร้อนกำนันคงมีของดีจากสางพ่อคือพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าที่พาออกมาจากต้นแขนสางพ่อทำความสะอาดแล้วก็เอามาฝังที่ต้นแขนตัวเองปราบโจรผู้ร้ายมามากจนเป็นที่ย่นระย่อของเสือร้ายทั่วไปกำนันคงก็ใจถึงสั่งความไปยังเสือคัดให้นัดเวลามายิงกันเมื่อกำหนดวันแล้วกำนันคงก็เดินทางไปยังจุดนัดพบที่เอวยังมีตะกรุดหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าคาดเอวอยู่ดอกหนึ่งปืนที่ใช้ได้ไปขอบารมีหลวงพ่อเดิมลงปากกระบอกให้มือปราบยุคโน้นนิยมเอาปืนไปให้หลวงพ่อเดิมลงปากกระบอกซึ่งเชื่อกันว่าเปิดเครื่องรางของขลังของฝ่ายโจรได้อาของไพฑูรย์เล่าว่ากำนันคงกับอานั้นเป็นเพื่อนสนิทกันมากเคยต่อสู้แบบหันหลังชนกันมาแล้วได้มาชวนอาไปด้วยกันสองคนส่วนเสือคัดมากับลูกน้องคนสนิทเมื่อเผชิญหน้ากันแล้วก็ไม่มีอะไรมากยืนหันหน้าเข้าหากันแล้วเดินเข้าส่องปืนใส่กันทันทีไม่ต้องมานับให้เสียเวลาเหนียวไกยิงกันเลยหนังดีทั้งคู่แต่ครั้งนี้เสือคัดล้มลงตายคาที่เพราะความชั่วที่ทำไว้ทำให้ลูกปืนของกำนันคงแล่นทะลวงเข้าไปที่ปากเหมือนผีจับยัดทะลวงฟันหน้าหักกระจุยจากนั้นจึงฉลาบทะลวงลงไปในคอเข้าไปฝังล้มตึงทั้งยืนกำนันคงโดนไปสามนัดแต่ไม่เข้าด้วยอนุภาพของพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าที่ฝังไว้ที่ต้นแขนนั่นเองกำนันคงให้ลูกสมุนจัดการศพลูกพี่แล้วเดินทางกลับนี่คือมือปราบเสือร้ายสมัยก่อนที่ปราบกันแบบลูกทุ่งไม่ซุ่มโป่งยิงเหมือนกับมือปราบสมัยนี้สำหรับตอนนี้ขอมอบคาถามหาอุดแคล้วคลาดพุทโธเดินทางไปไหนมาไหนหรืออยู่ในเคหสถานใดให้ภาวนาไว้ในใจทุกลมหายใจอันตรายจะไม่แผ่วผ่านภาวนาจนหลับไปอันตรายมีมาจะรู้สึกตัวได้ก่อนเป็นคาถาของหลวงปู่ภูวัดอินหลวงปู่ภูท่านบอกว่าพุทโธหงทองคู่ตัวหนึ่งคงอยู่ตัวหนึ่งบินไปภาวนามั่นไว้ไม่ตายหงแลขอขอบคุณไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ